ตอนนี้นิวคุงมีร้านใน Facebook แล้วนะติดตามนิวคุงได้ในเพจนิวคุงอาร์ตแท็กทีวีเจอกันทุกวัน 6:00 นเป็นต้นไปเว้นวันเสาร์นะวันเสาร์ง่วงโอเคเอาวันนะครับสวัสดีผมกราบพบผมนิวส์ของเกม The Witch House MV นะผมเกมแนว Horror RPG ที่ผมเคยเล่นตั้งแต่สมัยเปิดช่องในปีแรกๆนะผมตั้งแต่สมัยที่เล่น IF เล่น Mad Father นะผมเกมนี้เป็นเกมนึงที่เล่นช่วงแรกๆแล้วก็โด่งดังมากๆในด้านของการเข้าไปแล้วตายตายและตายและตายนะผมนึกภาพเป็น Beyond the Sway เวอร์ชั่น Horror ก็ได้นะผมเกมนึงนั้นเลยปริศนามีบ้างแต่เน้นไปที่ความตายและความหลอนแทรกอยู่ในเกมนั่นเองนะผมกันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งออกในปีนี้นะผมเพิ่งออกช่วงวันฮาโลวีนพอดีตอนแรกว่าจะเล่นลงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่พอดีวันฮาโลวีนเดลต้ารุ่นออกพอดีเลยก็เลยกลายว่าเลื่อนมาจนถึงช่วงที่ลงคลิปนั่นเองนะผมก็เลยได้เล่นช้ากลางเดือนเล่นกลางเดือนนะไม่รู้ลงเมื่อไหร่ก็แน่นะผมก็ได้มีโอกาสมาลองเล่นแล้วนะตอนนี้สำหรับภาคนี้นะผมไม่รู้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงต่างจากภาคเก่ายังไงบ้างแล้วก็จะพบเจออะไรกันบ้างสำหรับ The Witch House MV นี้นะผม MV เป็นชื่อของไอ้นั่นนะ อาร์ตเวกเกอร์เวอร์ชัน MV นะผมคือเวอร์ชันใหม่ที่ออกแนวกราฟิกแนว 3D กึ่ง 3D กึ่ง 3 มิตินิดนึงนะผมแต่ว่ายังคงสไตล์ RPG Maker ไว้อยู่นั่นเองนะผมก็ทำให้มีความสวยงามมากขึ้นแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความหลอนแล้วก็น่าจะเต็มไปด้วยความตายอยู่ดีนะคิดว่างั้นนะผมโอเคพูดมายาวแล้วก็ออปชันมีอะไรบ้างเนี่ยออปชันออโต้แดดมีมิ่งออโต้ด้วยนะผมแล้วก็มีพวกมาสเตอร์ซาวเต็มจอได้ด้วยนะโอเคเต็มจอก็ได้ผมว่าโอเคว่าจะไปเจออะไรกันบ้างในเกมนี้ก็มาเริ่มกันเลยกันนะผมมาไปกินกันเลยโอเคเลือกความยากเปลี่ยนไม่ได้กลางความยากได้เหรอเดี๋ยวนะมีความยากได้เหรอฮะ question mark เนี่ยนะเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้เลือกไม่ได้เราต้องผ่านก่อนนะโอเคก็คือมีอีซี่ก็คือสปาร์ตกับย้อนกลับไปเริ่มจุดที่ก่อนจะตายได้ทันทีอู้แบบคนที่ไม่ชอบความเครียดนะผม state free experience normal คือเกมว่าทั่วไปจะกลับไปหน้าปกติแล้วก็อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างแล้วผมก็คือตายแล้วเริ่มใหม่ต้องมานั่ง continue ใหม่เรื่อยๆนะเองนะผมส่วน question mark ได้เป็นแบบระดับที่ห้ามตายไม่ก็โคตรยากชิบหายอะไรอย่างนี้นะผม normal ก็ได้อ่ะระดับนี้ใช่ไหม yes ครับก็เล่น normal ไปแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดว่ามีอื่นเพิ่มมาค่อยเล่นอีกทีนึงแล้วกันนะผมโอเคมาแล้วตัวละครแล้วนะผมแม่สาวน้อยโอเคกับแมวน้อยๆดำๆนะด้านซ้ายกราฟิกดูไม่เหมือนเกม RPG ทั่วไปนะสังเกตเห็นว่าจากความที่มันมีความสามมิติมากขึ้นกว่าเดิมนะผมเพราะว่าเป็นใช้โปรแกรม RPG Maker MV ทำก็เลยสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะผม Exo Menu นี่ไงตัวละครเราดูหน้าตาดีขึ้นกว่าเดิมนะผมไวโอล่าฮะจดหมายในกระเป๋ากดอ่านได้โอเคกดอ่านขึ้นมาโอเคมีข้อความเขียนว่าพ่อไม่ว่าอะไรถ้าเกิดว่าลูกไปเล่นข้างนอกนะแต่เข้าไปลึกในป่านั้นแล้วกันนะหวังจะได้เจอลูกที่บ้านเร็วๆนี้จากพ่อนะครับผมโอเคก็ถ้าใครรู้เรื่องเกมนี้แล้วก็รบกวนอย่าสปอยกันแล้วกันนะผมเพราะว่าผมก็พอรู้จำได้คร่าวๆแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเหมือนเดิมเป๊ะหรือเปล่านะผมน่าจะคล้ายๆเดิมพอสมควรแหละผมว่านะโอเคกดชิปวิ่งได้นะผมข้างบนมีดอกไม้นี่กันทางไว้มีดอกไม้ดอกกุหลาบกันทางไว้อยู่นะผมไม่ให้เราไปแล้วก็มีแมวน้อยๆหนึ่งตัวนะผมที่ใส่หางมีกรอบเขาเรียกอะไรเป็นไอ้ขอบสีขาวนะเพื่อรู้ว่าแมวอยู่นี้นะผมมันต้องมีคนมาที่นี่นะอันตรายมากเลยรู้เปล่าโอเคเซฟได้นะนี่ไงก็เซฟได้นะผมซึ่งถ้าใครจำได้ในเวอร์ชั่นของภาคที่ผมเคยเล่นก่อนนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเซฟแล้วก่อนนี้จะเอาสเต็กเก็ตเอ็นที่เป็นเอ็นลับสุดยอดอะมันห้ามเซฟเด็ดขาดนะผมคือห้ามเซฟห้ามตายเลยนั่นเองนะผมถ้าผมดาวผมต้องผ่านโนมอลก่อนแล้วถึงทำได้นะผมว่าก็เดี๋ยวคง เดี๋ยวค่อยรู้กันแล้วกันนะผมโอเคบ้าใครสักคนหนึ่งด้านบนกับด้านล่างเป็นนอกป่านะผมโอเคก็เราเข้าบนไม่ได้ก็ต้องลงล่างก่อนนะผมออกนอกป่าก่อนนะครับผมเพื่อที่จะตามหาเส้นทางลับที่ดอกไม้ไม่มีบอกโอเคเนี่ยเข้าป่าไปด้านซ้ายแล้วก็มีของมีประการตรงนี้อยู่นะผมตัวอย่างที่คมๆนะผมเอามันไปไหม yes โอเคได้มาเชตเต้นะผมมีดนี่ไงไอเทมไม่ใช่ออโต้นะผมต้องยืนอยู่ข้างหน้าสิ่งของแล้วเลือกเมนูมาขึ้นมาเพื่อใช้งานมันโอเคแต่ก็มีไอเทมบางอย่างที่ถ้าเกิดมีคุณมีถือไว้อาจจะทำให้แสดงผลได้เลยนาทีก็ได้เช่นกันนะผมข้างหน้ามีดอกกุหลาบขวางทางอยู่นะผมปริมาณมากมายเหลือเกินกุหลาบขวางทางไว้นะผมโอเคก็คือถ้าเกิดสมมติเราเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงี้ปะได้ปะหรือว่าเรายืนตรงนี้แล้วก็กดไอเทมขึ้นมาเนี่ยเอามาชิเต้นะผมมีของมีคมสามารถจัดการตัดสิ่งของได้นะผมเนี่ยคัดได้โอเคอ้าวไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้หนาไปนะผมตัดไปทีนึงไม่ได้หนาเกินไปนะผมตกกลับพวกนี้มันเย็นมากเลยแล้วก็เป็นแค่ของปลอมนะผมไม่เหมือนของจริงเลยอ่ะตัดไปหมดไม่ได้นะโอเคก็คือให้ตัดได้แค่ข้างบนนะผมอันที่เป็นอันใหญ่นะแมวก็หายไปแล้วนะผมตอนนี้แมวไปดักรอข้างหน้าแล้วอึ๊บตัดมาตอนนี้ตัดได้เพราะตอนนี้มันเล็กๆนะผมเป็นแค่แผ่นบางๆนะผมควรๆไปคุณสร้างทางผ่านไปได้ตอนนี้นะผมแล้วก็พังเรียบร้อยแล้วด้วยนะผมมาเชตเต้ที่เราอุตส่าห์เก็บไว้
มันรัสตี้ไงมันคือสติมขึ้นก็เลยยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นั่นเองนะผมมีตอไม้โอเคต้นไม้นะผมมากมายกดดูได้หมดเลยเว้ยแล้วก็แมวน้อยนะผมสวัสดีจ้าอ่ะมีอะไรหรอพูดกับแมวได้นะผมบทให้มาทางถูกขวางด้วยดอกกุหลาบเหรอเนี่ยหาฮะโอเคบ้านวิชาข้างหน้านี่เองจะเข้าไปหรอแต่เข้าไปก็ได้นะถ้าเกิดเธอออกไปได้อะก็คือจะสื่อว่าออกจากที่นี่เปล่านี้ไม่ได้ก็เลยบอกว่าไปดีกว่าเนี่ยผมเข้าไปก็ได้แล้วแต่นะก็ได้ก็ตามสบายอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะผมบ้านดูเล็กมากเลยจิ๋วเดียวนะผมมีพื้นที่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9นะผมความกว้างด้านหน้าก็จะมีประมาณ3 4 9นะผมเพราะเข้าไปบ้านใหญ่บลเทอร์นะผมขยายได้ด้วยพลังข้างหน้าเนี่ยคือข้างหน้าตอนแรกเป็นแค่นี้ไงเป็นแค่ทางที่ถ้าเกิดเดินไปปั๊บจะโดนทับใช่ไหมเอ๊ะตู่อ่ะเอาไม่มีเหรออะไรวะอ๋อทั้งข้างในนี้ปะถึงจะมีนี่ตรงนี้ตรงนี้แหละเอ๊ะทับแตะเรียบร้อยนะผมนี่คือการตายโอ้โหเมื่อกี้ตอนตายแบบเป็นซากแบบมันเป็นแบบคล้ายแบบนี่มาเดียมันแบ่งครึ่งมาคือแบนแล้วแบ่งครึ่งติดหนังอ่ะยีมากเลยโอเคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในเกมนี้นะผมการตายโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยที่คุณเดินพลาดไปก้าวนึงก็ตายแล้วในนี้ผมเนี่ยบ้านที่บอกว่ามีบ้านมันเล็กแค่นี้นะผมเล็กนิดเดียวนะผมมันแคบมากเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่คือทั้งหมดทั้งบ้านแล้วครบแล้วมีแค่นี้แหละไอ้เหี้ยเห็นแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราไปต่อนี่คือตัวมันแค่ลงตานะผมมาที่ของชั้นซี่โอ้โหกระดาษหายไปด้วยอ่ะห้องของเจ้ากันเด้อเดี๋ยวไปหาจ้าโอเคเมื่อกี้ออกมาแล้วประตูก็หายไปนาทีนะผมปฏิหาริย์มากกระแพงสีขาวเปล่าๆท่านนั่นเองนะตอนนี้หวัดดีจ้ะโย่ช่วยตามเธอไปดีกว่าเพราะว่ารู้สึกน่าสุขดีอะว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้เธอออกมาได้ไงกันแน่เนี่ยไม่มีประตูไม่ใช่หรอเรียกกระแพงนี่นะนั่นสินะออกมาได้ไงก็ไม่รู้ว่ากระแพงเฉยเลยด้วยอะคราวนี้ล่ะออกได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วไม่เปิดแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะผมตอนนี้ล็อกแล้วนะผมนี่ก็มีแจกันนะผมแจกันสวยงามนะผมผมก็พอทำได้บ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะมีให้เราทำอะไรนะน่าจะไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ผมมาให้ผมดูแล้วนะมีกันไกลนะผมตรงนี้ให้ถูกผูกติดไว้กับตัวโต๊ะทำงานนะผมเอาไหมน่าจะเอาได้เพราะว่ามันติดโซ่นะผมเนี่ยมีโซ่ผูกไว้อยู่ด้วยก็เลยเอาออกมาไม่ได้นะผมตรงนี้ประตูนี้ล็อกอยู่นั่นเองนี่ลิ้นชักนะผมมีอะไรปะเป็นลิ้นชักตู้เก็บของเก่าๆนะผมว่างเปล่าด้วยโอเคต้องมีของผมจำได้ต้องมีตัววิ่งมาให้โดนแดกอ่ะนะผมเกิดระวังนิดหน่อยเพื่อจะมาเมื่อไหร่กันแน่ผมจำไม่ได้มาเมื่อไหร่กันแน่นะโอเคตุ๊กตามีนี่ไงที่เราต้องจัดการตัดมันออกไปนะผมอันนี้มีตะกร้ามีเท็ดดี้แบร์ในนั้นนะผมมีที่ว่างเหลือนิดหน่อยในตะกร้านี้นะผม Little Bit of Room โอเคตุ๊กตามีเฉยๆนะผมกระดาษหนึ่งแผ่นเขียนว่ามีในตะกร้ามีตัวเอสแปลว่าต้องมีหลายตัวนะผมไม่ได้มีตัวเดียวด้วยมีสในตะกร้าโอเคต้องหามีสเพิ่มนะผมจะได้มีหมีมากกว่า1ตัวให้เป็นหมีเติมเอสได้หรือกาใหญ่นะผมทามัสออนที่เวลาเดินอยู่เรื่อยๆนะครับผมเหลือห้องนี้ห้องเดียวที่เหลือแล้วเนี่ยหมีในตะกร้าตรงนี้เจอแล้วตุ๊กตาหมีที่อยู่ข้างกลางกองของขวัญ นะผมเอาไปไหม yes ตุ๊กตาหมีได้มาแล้วนะผมอู้ตกใจมีกล่องลงมาได้ด้วยกล่องลงมาจากที่ตั้งไว้แดดดี้ใครเนี่ยเดลี่ไม่เป็นมดนะผมโวอ่านไหมอ่านสิครับจัดไปฉันป่วยมีใครเล่นกับฉันเลยพ่อของฉันแม่ของฉันไม่รักฉันเลยแค่นี้เหรอ จบแล้วโอเคฮะตอนนี้มันไม่เปิดนะผมอีกวอนเทิร์นออนแล้วก็ดอกกุหลาบอีกแล้วนะดอกกุหลาบเยอะมากมายแล้วก็อันนี้บอกว่าให้เปิดเมื่อบ้านก็ปกติแล้วนะผมมันเขียนว่างั้นก็คือเป็นตอนในท้ายของเกมเลยอันนี้จำได้อยู่นะตุ๊กตาหมีก็ต้องเอาไปห้องนี้นะผมห้องตรงนี้เพราะมีที่ว่างให้หมีนะมันมีที่ว่างเหลือนิดหน่อยนะผมก็ต้องเอาตุ๊กตาหมีเนี่ยที่เราได้มานะผมบิ๊กสตัฟมันใหญ่ด้วยนะยัดไปเอฟมันติดแขนขาใหญ่ไปเอาออกไม่ได้เอาใส่ไม่ได้เลยใหญ่ไปฮะก็ต้องหาวิธีทำให้มันใส่ได้นะผมในการที่กรรไกรมีไว้ทำอะไรกันแน่เหรอก็ต้องไว้ตัดไง จัดไปนะผมโอเคก็เอาหมีมาตรงนี้กรรไกรนะผมเทดดี้แบร์ตัดแขนขามีออกไปซะฝึบตัดเรียบร้อยตัดไม่เหลือแขนขานะผมแล้วแต่ตัวอู้เลือดเลือดเดี๋ยวนะได้ร่างกายหมีทำไมมีรอยแดงๆนั่นคืออะไรอ่ะมันบังเอิญตัดตรงนิ้วเราใช่ไหมเนี่ย แน่ๆเลยบาดนิ้วเนี่ยก็เลยมีเลือดเปิดเต็มที่นะผมไม่น่าเป็นเพราะว่าตุ๊กตาหมีบ้างที่มีแต่ไม่มีแขนขาแล้วจะมีเลือดได้ยังไงมันจะมีเลือดได้ยังไงแต่มันมีมือเป็นรอยเลือดนี่คืออะไรกดไม่ได้หรอดูไม่ได้คือกันแน่หรอเนี่ย
มองเฉยก็ได้ตุ๊กตาหมีจะมาไหมเนี่ยผมระแวงนิดหน่อยว่ามันจะโผล่มาทับเราด้วยความโกรธจำได้ว่าต้องมาเนี่ยใส่ด้วยกันได้แล้วนะตอนนี้ไม่มีแขนขามาขวางทางนะผมเรียบร้อยแล้วผมอยากปลดล็อกแล้วตอนนี้เนาะประตูเปิดแล้วนะผมบทไม่มาขอบคุณไม่ได้ขอบคุณนิดอุ๊ยมันขยับได้นี่คืออะไรเราเห็นมันขยับได้นะมันเลื่อนอ่ะมันเปลี่ยนที่มันย้ายที่ด้วยนี่คืออะไรเนี่ยจะมาหาเราจะเนี่ยโอ้โหมีรอยมือด้วยอ่ะมันบอกว่ามือสองข้างของข้าเปื้อนเลือดหมดแล้วมันมาด้านหน้าด้านหลังนะผมจำไม่ได้โอ้ยมันจะรู้สึกมันจะมาด้านหน้าใช่ไหมมันดีจังมีจ่าแต่ซอรี่ครับซอรี่มีจ่ามีจ่าใจเย็นนะจ๊ะรู้ว่าเธอจะมารู้แหละครั้งเดียวนะโอเคเรารอบเดียวพอไหมจริงอยากลองตายเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าแล้วว่าเราไม่ทันแล้วเราไม่ตายเราก็ไปต่อแล้วกันนะอุ้ยโอ้อะไรเนี่ยมันเพื่อนมีขาแขนขามีเอาไปไหมเอาไปสิครับอุตส่าห์มีก็เอามาให้ขอบคุณที่เป็นสร้างได้อุตส่าห์เก็บตัวเองมาให้เราต่อด้วยนะขอบคุณครับไม่มีแหละแค่เรามีทับแหละนะผมจะพยายามไม่ตายถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นแล้วกันนะเว้นแต่ว่าน่าเหมาะที่จะตายค่อยตายกันนะผมดูเปิดแล้วนะตอนนี้โอเคห้องกินข้าวนะผมมีข้อความเขียนอะไรอย่างตรงนี้ด้วยต้องดันโอเคให้ตรวจสอบที่ยาพิษนะผมยาพิษตรงกลางใช่ไหมตรงกระโหลกนี้เอฟดันไปเป็นน้ำซุปสีแปลกๆนะผมที่อยู่ในถ้วยลักษณะเป็นคล้ายกระโหลกศีรษะคนนะผมดื่มไหมจ๊ะอย่าพึ่งดีกว่ายังไม่ได้เซฟเลยนะผมตรงนี้เป็นเตาผิงเฉยๆมองข้างในไหมที่ผ่านไง ไม่ตายมั้งไม่น่าตายมีแต่ขี้เถ้านะผมข้างนอกก็มืดมากไม่เห็นอะไรเลยนะผมมีขวดไวน์ตั้งอยู่มากมายเรียงรายกันเข้ามาตรงนี้ข้อความเขียนว่าคนครัวกำลังยุ่งอยู่ขอยืมมือหน่อยได้ไหมต้องการคนช่วยอะไรนี่นะผมนั่นเองนะฝั่งนี้เปิดอุ้ยอ้าวเปิดได้แล้วให้ตาถิ่นตกใจหมดเลยอ่ะเธอออกมาได้กันแน่เนี่ยก็มันเป็นอันไงเป็นประตูก็เลยออกมาได้ไงจ๊ะโอเคไหนก็ไหนแล้วลองตายดูก็ได้แต่รู้ว่ามันต้องตายนะผมถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ได้อัปเดตใหม่นะน่าตายนะผมถ้าเกิดเราดื่มไปนะผมจริงอ่ะจริงสิจัดเลยรสชาติเหมือนไก่เหรอเวลาติดพิษแอะมึงอยากปลดล็อกแล้วตอนนี้อ่าฮะอุ้ยอ้าวได้เหรอประตูเปิดแล้วเดี๋ยวนะแอะไม่ไหวแล้วหมดจริงๆแต่ว่าตะตายดีก็คือต้องดื่มนะผมต้องดื่มแต่ไม่ใช่ดื่มอย่างนี้ต้องหาวิธีอื่นในการดื่ม คือประตูเปิดได้ด้วยนะเกิดแบบกินนี้ดื่มเฉยเลย ขึ้นบนล็อกเฉยเลยแปลว่าทำบางอย่างได้แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีนี้นะผมผิดวิธีแล้ว โอเคห้องนี้นะผมห้องนี้จะมีรู้สึกจะมีพ่อครัวต้องการให้ช่วยนะผมขอยืมมือหน่อยขอยืมมือหน่อยนี่ไงพ่อครัวต้องหนนะผมพ่อครัวต้องหนได้คุยเข้าไหมคุยไหนครับผมโอเคฉันยุ่งอยู่ยุ่งมากเลยให้ยืมไหมคะยืมมือให้ช่วยไหมคะโอเคโอ้ได้สิเดี๋ยวขอช่วยแล้วกันนะคนล่องหนกับมือคุณไว้แล้วก็ข้อมือของคุณวางไว้ที่ตัวไอ้เขียงเอฟมือการต้องการพอดีเลยอะจะเรียบร้อยก็คิดว่าผมจะตายบ่อยๆดีไหมเพราะว่าผมก็รู้ว่าต้องตายก็จริงเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมหลายอย่างนะที่ผมเจอตอนนี้นะคือผมจำได้เยอะแหละนะผมว่าตายไงบ้างถ้าเกิดว่าเห็นฉากที่อยู่ตรงหน้านะก็พยายามตายบ้างให้คนได้เห็นแล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี้ยลองตาดูคร่าวๆตรงนี้พวกจานชามถ้วยชามแก้วแล้วก็เครื่องปรุงนะผมไม่มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่โอเคทั่วไปนะครับผมแล้วก็หนังสือตรงนี้หนังสือเขียนว่าอลิสโตคราติกไดนิ่งสักอย่างนึงโอเคอ่านกันแล้วกันนะผมหนังสืออะไรวะมีคนที่สนใจในการจัดเรียงโต๊ะอาหารอย่างสวยงามในการใช้ถ้วยชามต่างๆนานามากมายพวกถ้วยชามหรือว่าของที่อยู่บนโต๊ะอาหารราคาแพงๆก็จะขอสาดยากด้วยก็เลยต้องมีตังค์พอที่จะจ้างคนรับใช้มาจัดการเรื่องพวกนี้ฮะไอ้พวกโลหะที่เป็นเงินสามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าเกิดว่ามีพวกของที่เป็นพิษแตะสัมผัสกับมันนะผมมีประโยชน์ในการใช้งานมากทีเดียวเลยหาโอเคเมงสัตว์ก็วิ่งว่อนไปนะผมเมงสัตว์ปะหรือหนูวะเอาหายไปละหายไปเฉยเลยนะผมก็คือต้องบอกว่าให้เราเอาเครื่องครัวบางอย่างไปนั่นแหละไปโอเคมันแรงเยอะมากไปใช้ไปเขาเรียกอะไรนั่นแหละไปจุ่มพิษได้นะผมเพื่อที่จะทำให้มันเกิดบางอย่างออกซิไดซ์แล้วก็เกิดการตกผลึกแล้วก็ได้เป็นของที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะปัญหาคือเราไม่รู้เครื่องครัวที่เราต้องการอย่างไรกันแน่
เราต้องใช้งานเราเนื้อหาไม่เจอตอนนี้เรามีแค่เทดดี้แบร์ริมนะโอเคเดี๋ยวนะอ๋อแขนขาของเทดดี้แบร์ไปใช้ไงโอเคโอเคโอเคก็คือเอาไปให้คนนี้น่าจะได้อยู่โอเคเอาแขนขามีไหมคะเนี่ยแฮนด์โอเวอร์ให้ได้นะผมอ๋อคุณนะฉันต้องการแขนพอดีเลยอะสองแขนก็ได้ด้วยอ่ะอันนี้ฉันให้ตอบแทนแล้วกันนะกุญแจสีเงินนี่ไงกุญแจนี้จะขายตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสีเงินต้องเอาไปผลึกทีนึงก่อนให้มันสวยกว่านี้นะผมมากกว่านี้ก่อนนะเองนะผมก็คือเอาไปจุ่มในน้ำนี้นั่นเองอ่ะเหตุผลนี้มากเลยจ้ะนี่ไงฮิตเดอะโบมีตีไอ้ถ้วยกระโหลกนี่ได้กุญแจนะผมโอเคตีไปกิ้งเสียงไพเราะมากเลยจ้ะอ่ะทีนึงกิ้งสามทีนะผมสามทีกิ้งได้ผีได้ปะไม่มีนะโอเคอ่ะเอากุญแจไว้ในซุปนะผมตุ้มปองตุ้มปองตุ้มปองโอเคเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้นะผมเป็นสีดำเลยกุญแจสีดำแล้วตอนนี้แล้วก็ล็อกเฉยเลยด้วยนะผมอุ้ยนี่ผมเห็นอะไรปะบางอย่างโผล่ตรงนี้ไปเอ๊ะคิดเองป่ะเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมว่าผมเห็นนะแบบเงาๆดำๆบางอย่างโผล่หน้าผ่านหน้าไปเฉยเลยอู้ปิดตาโต๊ะมันเข้ามาเฉยเลยด้วยวะเซฟทำไมกันแน่เหรอจ๊ะเซฟเพื่ออะไรกันแน่เหรอโอ้โอ้มันเริ่มมาคนกลัวหายไปนะบอกว่าทำเสร็จแล้วไม่ทำต่อแล้วอู้โอเคอันนี้ก็ปิดแล้วเหรอเล่มไม่ให้อ่านต่อด้วยครับผมตู้เปิดแล้วตอนนี้นะผมห้องนี้ขึ้นต่อได้ชั้น2นะผมชั้น2โอ้มีผู้หญิงผมม่วงนะผมคุณนั่นเนี่ยว่าใครสวัสดีจ้าเขาไปแล้วอ่ะผู้หญิงเขาเดินผ่านไปแล้วก็ให้เราเดินหานะผมโอเคเดี๋ยวห้องนี้มันน่ากลัวอยู่ต้องหาแมวก่อนแมวสวัสดีแมวจ้าฮัลโหลฉันเอาแค่แมวประดับแค่นั้นเองนะกัจฉาอ่าฮะโอเคมีหุ่นฟิกเกอร์ถือหอกนะผมนิ่งๆอยู่ตอนนี้ไม่ขยับตัวใดๆทั้งสิ้นตอนนี้นะแค่ตอนนี้เท่านั้นเองนะผมโอเคมีกระดาษโอ้โหกระดาษเด่นวันนี้ในภาพนี้กระดาษเด่นมากเลยอ่ะ เห็นในที่เรืองแสงได้นะผมโอเคมีข้อความบอกว่าแมงมุมตาบอดสีนะผมแมงมุมตาบอดสีด้วยก็แปลว่าแมงมุมจะไม่เห็นสีของทุกอย่างเช่นเราก็เป็นสีซีดๆเป็นขาวดำนี้ไม่ก็เห็นสีเพี้ยนๆนั่นเองนะผมมีถังแตกๆอยู่ตรงนี้ถังโอเคอันนี้ได้เหรอเทคอิทได้เอาละได้เชือกโอเคได้เชือกนะผมถังเรืองแสงนี่เชือกอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้มีผีเสื้อนะผมสวยงามนะผมผีเสื้อทองคำในตรงนี้เทคไหมอ่ะเทคซะเรารู้จะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เราจะลองเทคดูเพื่อที่จะ ไปนะครับผมเปิดไม่ออกอ้าวชิบหายละเช็ดถึงจะรู้ก็อยากโอ้ยแดกเต็มที่เลยถึงเราจะรู้แต่เราก็ต้องตายดีเพราะเรารู้สึกกับตัวเองนะผมว่าต้องโดนฆ่าแต่เราแค่ลองให้คนดูเผื่อคนดูไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารู้ไหมเราก็รู้แหละแต่ว่าเราก็คิดอยู่ดีมันไม่ธรรมดามันนั่นแหละรุนแรงแล้วผมโอเคของต้องแบบเรื่องแสงนะถึงเห็นของโอเคคือเราต้องดูว่าไหนมีแบบสีก็ลองกดดูเผื่อเจออะไรนะผมนั่นเองนะโอเคได้เชือกนะผมได้เชือกแล้วรีบไปรีบโกยเลยรีบผ่านรีบไปนะผมเจออะไรก็รีบผ่านไปอุ้ยเดี๋ยวอีกขย่าวด้วยเว้ยคุณคิดว่ามันขยับได้นะแต่คุณคิดไปเองหรือเปล่านะแล้วโอเคห้องนี้โอ้โหห้องนี้ของเต็มเลยเว้ยกระจกได้เว้ยกระจกนะสะท้อนตัวเองโอ้โหมีมาช้าเอฟจุจบมีดีเลย์อะดีเลย์มากเลยเนี่ยโอเคหนังสือเขียนว่าเรื่องตลกนะของ Funny Story อ่านไหมเรื่องตลกอ่านสิกระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีคนรวยคนหนึ่ง pulling along a cart full of treasure เข็นรถที่เต็มไปด้วยสมบัติมากมายรถเขาพังที่ในป่าแต่แล้วก็มีนักล่ากับหมาของเขาโผล่ขึ้นมาคนรวยคนนั้นเลยขอให้นักล่าช่วยจับตาดูรถของเขาให้หน่อยได้ไหมซึ่งนักล่าก็เห็นด้วยคนรวยคนนั้นไปหารถใหม่ขณะนั้นเองที่นักล่ากำลังเฝ้ามองอยู่กลางคืนก็มาทันทีนักล่ากับเป็นหัวแม่ของเขาที่อายุมากแล้วที่อยู่ที่บ้านเขาได้สั่งให้หมาของเขาเฝ้ารถคันนี้ไว้และกลับบ้านไปเพื่อไปหาแม่ของเขาตอนที่ชายคนนั้นกลับมาเขาเห็นหมาของเขานั้นอ่อนเกลือนี่คือเดี๋ยวนะกาดปะป้องกันอยู่เหรอหรือเปล่าวะน่าใช่ไหมผมว่าเขาได้ฝากรางวัลให้กับหมาตัวนี้ให้ไปหาเจ้านายเป็นเหรียญเงินก็คือให้เข้าไปในปากของหมาตัวนั้นเจ้าหมาตัวนั้นวิ่งกลับบ้านไปแล้วก็เอาเหรียญนั้นให้กับเจ้านายของเขาแต่นักล่ากับโกรธมากเลยทำไมแกฟอดรถขนของไม่ใช่หรอแล้วทำไมแกถึงทำงี้ล่ะขโมยของมาได้กันแน่เนี่ยเจ้านายเลยฆ่าหมาตัวนั้น ขำเฉยตลกละ โอ้ผีขำได้กับเรื่องเล่ามันเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องตลกร้ายนะผมตลกร้ายคือแบบว่า
อุตส่าห์ได้แรงวันจากการเฝ้าทำดีแล้วแต่ฮันเตอร์กับเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยนั่นแหละตกไลน์นะผมตกไลน์คำรัวๆเลยโอเคหนังสือพิมพ์เก่าๆนี้นะผมอ่านไหมอ่านแล้วกันนะผมไม่ตายมั้งโอเควันที่แยกเดือน X เวลาไม่บอกนะผมนะสถานที่ที่เป็นที่พักนะผมที่ถูกเผาทิ้งมีชายหญิงคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยากันนะผมถูกพบว่าตายที่ซากปรักพังแห่งนั้นมีรอยแผลถูกแทงมากมายในร่างกายเชื่อว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก่อนการเผาซึ่งลูกสาวของสามีภรรยาคู่นั้นที่ชื่อเอเลนอายุ7ขวบหายตัวไปตั้งแต่ที่ไฟไหม้ตำรวจก็หาไม่เจอโอเคจากตำรวจนะผมก็คือตัวละครชื่อเอเลนลูกสาวของชายหญิงคู่หนึ่งที่พบศพถูกแทงกับไฟไหม้ที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งนะผมก็นั่นแหละ นั่นแหละนะโอเคหนังสือเขียนว่า The Witch House 1บ้านแม่มด1โอเคอ่านสิกุญแจไม่ใช่สิ่งที่ช่วยในการเปิดประตูบ้านแม่มดนะต้องใช้อย่างอื่นในการเปิดต่างหากล่ะถึงเปิดได้ก็คือเหมือนตอนที่เราเอากุญแจไว้ในไอ้ถ้วยพิษนะผมมันเปิดโดยที่ไม่ต้องไขเลยนั่นเองนะอ่ะเล่ม2เล่ม1เล่มก็มีข้อความแค่1หน้ากระดาษนะผมเลิศมากเป็นมวลของแม่มดนั้นเปลี่ยนแปลงบ้านได้อ่าฮะเปลี่ยนแปลงทิศทางเส้นทางของบ้านได้นั่นเองนะผมที่เหลือก็ทั่วๆไปนะผมไม่มีอะไรน่าสนใจสนใจแค่ไม่กี่อย่างนะผมอันนี้เป็นโอเคข้างขวามีเงาเด็กบางอย่างนะผมหนังสือเด็กนะผมเกี่ยวกับสัตว์นะผมมีเงาเด็กก็ขออนุญาตไปเซฟก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราต้องตายจากการที่เราค้นไปเยอะก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะก็ไว้เซฟก่อนค่อยตายน่าจะดีกว่านะผมหวัดดีจากเด็กน้อยเห็นบางคนอยู่ตรงนี้นะผมซอมบี้อินวิซิเบิลเฮียคุยไหมหนังสือพวกนี้ไม่ดีเลยอ่ะต้องการมัดมันรวมกันอ่ะมัดงั้นหรือเรามีเชือกนะจ๊ะอ้าให้ฉันเหรออืมเอาไปเลยขอบคุณนะเอานี่ไปสิหนังสือความตายนะผมหนังสือความตายหมดได้มาโอเคก็คือมันจะเอาเชือกนี้ไปมัดหนังสือที่กองลงกันแล้วก็เท่าไหร่ประมาณว่ามันมีเยอะแล้วก็มันลกหมดเลยอุ้ยสอรี่มีรอยเลือดเฉยเลยอ่ะมันลกไงมันแบบว่าหนังสือมันเยอะไปอยากจะกะอู้ๆๆจัดการให้เรียบร้อยอะไรอย่างงี้นะโอ้หายไปเฉยแล้วแมวจ๋าเมื่อกี้ได้เห็นมั้ยมันมีชุดกรอเดินผ่านไปตรงเนี้ยเห็นเปล่าไม่เห็นเหรอแน่ใจนะนี่เรียบร้อยอ๋อคือว่าตายแล้วโอเคยังไม่ตายไม่ตายคือผมรู้สึกว่าเขาเอามัดแล้วก็ฆ่าตัวตายใช่เหรอหรือคิดเองโอเคนึกว่ามันตายแล้วในตอนแรกโอเคข้อความวันนี้เขียนว่าช่วยผีเสื้อซะผีเสื้อในห้องขวาวนนะผมตอนนี้มันติดอยู่กับแมงมุมต้องการยายมุมต้องการให้ช่วยนะผมแต่ว่าเราช่วยแล้วโดนแมงมุมแดกแล้วก็โดนล็อกนะผมก็เลยต้องหาวิธีอื่นนะโอเคห้องนี้เป็นมีพวกนี่ไงอินเสกโมเดลข้างในนี้มีโมเดลไอ้ของแมลงนะผมอยู่ในนี้ในตู้กระจกนี้นะผมโมเดลพวกเนี่ยผีเสื้อเนี่ยอยู่นี่ชัดเจนนะผมผีเสื้อสีฟ้าเอามาไหมเอามาไม่ได้นะผมต้องการของบางอย่างในการทุบก่อนนะผมหนังสือเองความตายเขียนว่า Read the cover won't kill you apparently อ่านปกไม่ช่วยคุณโดนฆ่าได้นะผมอ่าฮะแต่ว่าถ้าอ่านเล่มก็ไม่แน่นะผมหนังสือความตายอ่านสิเปิดอ่านโอ้งงจังเลยขยี้ตาแป๊บโอ้ตาแดงเป็นโรคตาแดงต้องขยี้ซ้ำโอ้โหเลือดออกตาเลือดออกเต็มหน้าขยี้ยิ่งออกขยี้ตาขยี้หน้าวับหน้าหายแล้วก็เลือดออกตายหานะผมอัจฉริยะมากเกมนี้โอเคก็คือต้องไม่ขยี้ตาไม่อ่านหนังสือนะผมเราได้หนังสือมาแล้วก็ปล่อยไว้นะผมปล่อยไว้ก่อนดีกว่าโอเคอุ้ยบางอย่างกำลังเขย่าลัวๆนี่คืออะไรอ่ะนี่รูปภาพของแมวสีขาวนะผมเล่นกับวันน่ารักใช่ไหมแมวขาวนะผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกๆพิเศษนะผมมีเสียงเขย่าบางอย่างตรงนี้ข้างหน้าอันนี้เป็นรูปภาพผู้หญิงที่มีถือล่มไว้นะผมกับแม่น้ำหนังสือนี่ไงมีช่องว่าง1ช่องพอดีเลยกับจุดในการบนฮะหนังสือหายไป1เล่มBook Update ไม่อ่านจ้ะต้อง Put on the shelf นะผมเคยตาตรงนี้จำได้เรียบร้อยแล้วกระจกตอนนี้เปิดแล้วนะผมเสร็จแก้วเปิดแล้วนิ่งเดินไม่ได้หยุดนี้ก็นิ่งไปชั่วคราวสวัสดีครับโอ้มาแล้วสวัสดีครับโอ้โหกระโหลกมาใช่เดี๋ยวหลุดมาอย่างนี้ก็บอกก็ได้ดีๆนะโอเคก็คือทำให้จุกได้นะผมแล้วก็เดี๋ยวโดนทับคือจะขึ้นในหมดเนี่ยมันก็เลยหนึ่งช่องก็เลยกลับมาโดนโอเคผมไม่พอจำได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยอาจจะไม่ตกใจมากเท่าไหร่นะผมก็อาจจะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้อ๋อนี่เป็นอ๋อมันบางอย่างหัวนุ่มๆก็เลยทำไอ้นี่พังนะผมจะออกไม่ได้แต่ว่าออกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ให้มันออกนะผมมันต้องรอตอนที่ใส่ไปก่อนจะออกได้นะผมโคตรโหดโอเควันนี้มันหยุดให้แตกก่อนแล้วก็ตั้งท่ารอนะผมอึ๊บมาแล้วนี่จะเปิดไฟให้เห็นได้โอเคเอ้ยเร็วเร็วเร็วเหลือเกิน
เร็วเท่าเราเลยอ่ะอึ๊บซิกแซกขึ้นไปนี่ๆโอเครอดรอดแล้วไปแล้วก็แมวจ๋าเอากลับมาแล้วสวัสดีต้อนรับกลับนะจ๊ะเมื่อกี้หายไปกลับมาแล้วอีกรอบนึงดีมากเลยโอเคนี่หายไปแล้วหนมเสร็จแก้วหายไปแล้ววันนี้ว่างเปล่าเอาผีเสื้ออันนี้มาออกมาได้แล้วโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรผมว่าก็ปลอดภัยแล้วมั้งผมว่าหรือเปล่าวะไม่ขอดูแล้วกันตอนนี้โอเคแล้วก็กลับไปตรงนี้แล้วก็ไปเอาผีเสื้อมาช่วยผีเสื้อเสร็จแล้วก็สอบตำแหน่งกับตัวนี้หนมตัวผีเสื้อปลอมนะผมนั่นเองนะโอเคเทคมาเรียบร้อยบัตเตอร์ฟลายนะผมนี่โมเดลบัตเตอร์ฟลายนะผีเสื้อปลอมสีน้ำเงินมันตาบอดสีก็มองไม่เห็นสีต่างกันนะผมอันนี้อ่อนแรงนะแต่ไม่ตายนะผมจะผีเสื้อทำคำนี้นะผมอ่ะติดโมเดลผีเสื้อตรงนี้นะผมแปะไว้อ่ะสีฟ้าเนียนมากไม่มีทางรู้ว่าเป็นของปลอมอุ้ยมีรูด้วยว่ะรูเปิดบนพื้นด้วยอ่ะโอเคผีเสื้อสีเหลืองโอเคตัวเล็กกว่าเดิมเฉยเมื่อกี้ยังตัวใหญ่เท่าหน้าเราเนี่ยจู่ๆก็ตัวเล็กขดเหลือแค่นี้นะผมโอเคมันบินผ่านกำแพงนะผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วไม่อยากเปิดได้ตอนนี้นะผมโอเคเอาแมวหายอุ้ยจะขอโทษครับทงล่วงลงมาเฉยเลยซอรี่อุ้ยประตูเปิดด้วยฮะประตูนี้เปิดทิ้งไว้นะผมบอกว่าเขาแขวนคอตายเรียบร้อยแล้วเชื่อที่เราให้ไปนั้นแขวนคอตายเรียบร้อยแล้วโอ้โหรอยเลือดเป็นทางเลยเว้ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงหัวม่วงเขาโผล่มาด้วยอ่ะเผื่อเลขชื่อไปตัดตรงนั้นออกทิ้งเดี๋ยวสปอยชื่อผีไม่ดีโอเคประตูเปิดแล้วนะผมต้องตามไปแมวมันหายไปแล้วก็โอ้โอเคมีนี้นึกว่ามันขวางทางไม่ใช่นะเป็นเศษของอุ้ยขึ้นได้ด้วยโอเคขึ้นได้ด้วยโอ้แอดวานซ์อาจจะมีอะไรใหม่ๆก็ได้ผมว่านะไม่แน่โยทำไมล่ะจ๊ะโยวิ่งหนีมาแล้วก็โยรัวๆนี่มีรอยแดงๆนะผมเป็นรอยเลือดบางอย่างบอกว่าข้างหน้าบางอย่างทำให้เลือดออกตรงนี้ตายได้นะผมจะต้องระวังไว้นะโอเคขอกดเนี่ยนะเพิ่งรู้กดนี้ได้กดคลิกคือสอนเพื่อที่เดินแบบว่าตำแหน่งได้นะแต่ต้องก็ได้ผมว่าเดินเองได้เดินเองได้ไม่ต้องห่วงโอเคห้องนี้ถ้าเกิดเราไปทางนี้อาจจะแบบอ๋อเลี้ยวได้เลี้ยวได้โอเคห้องนี้เลี้ยวได้ต้องระวังไม่มันแทงเราโอเคก็ถ้าเกิดมันผ่านมาก็ต้องหลบมีดนะผมว้าวโอ้ my god สวัสดีครับอีกไหมครับว้าวโอ้ my god จะไปรู้แล้วว่าตายได้ยังไงบ้างตอนผมรอบที่ผมเล่นถ้าเกิดว่าผมจะเล่นแบบว่าห้ามตายเดี๋ยวผมต้องมานั่งจำไม่ได้ว่าตรงไหนมันโดนอะไรบ้างชิพหายไงโอเคตรงกลางห้ามไปโอเคอู้อันตรายเนี่ยอันตรายเนี่ยโย่แล้วก็ตามนี้คือบ้านพิมพ์นะจ๊ะรู้เปล่ารู้แล้วจ๊ะเธอรู้ใช่ไหมล่ะใช่ปะ ไม่รู้เลย ถ้าไม่เคยเล่นก็คงไม่รู้นะผมมั้งรู้แหละต้องรู้แหละนะโอเคมีกบด้วยสวัสดีจ๊ะกบน้อยมีเช็คเค้กสายหัวกับพยักหน้าสายหัวไม่เอา คืออะไรเอออันนี้คืออะไรชอบกบไหมจ๊ะชอบกบไหมงั้นเลยแถวก็ได้อ่ะเขย่าเอฟชอบ กบจอยปาร์ตี้คุณแล้วลอดฟ็อกกบที่หลงทางตามหาบ้านของเพชรฟ็อกรูปหัวกบได้ด้วยกบแฮปปี้ดีนะโอเครูปซิอีกทีหนึ่งเพชรน่ารักกบน่ารักนักกินใช่ไหมโอเคแล้วก็เจอกบนะผมที่เนี่ยข้างหน้ามีคันโยกนะผมผ่านไหมหรือไม่ทำอะไรตรวจสอบมองผ่านไปคุณเห็นคันโยกตรงนี้นะผมโอเคตรวจสอบสะพานนี้นะผมสะพานนี้เล็กกว่าเท้าคุณจะไปได้นะผมถ้าเกิดคุณเหยียบไปน่าจะล่วงแน่ๆเลยนะเราจะไม่เหยียบนะผมเว้นแต่เราจะลองเอนดิ้งซึ่งเราจะลองโอเคมาลองข้ามไปสิใครไม่กล้าข้ามหรือกล้าข้ามจริงเหรอจริงสิเออเบาๆช้าๆช้าๆนั่นแหละโอ้โหแล้วนี่จะล่วงแล้วไม่ใช่ล่วงคือพังแล้วก็เรียบร้อยผ่ามาเต็มที่แล้วก็ล่วงไปตายหาข้างล่างนั่นเองนะผมโอเคก็กบมีไว้ก็ต้องใช้งานผมเอากบมาฝากด้วยกบน่าจะผ่านได้นะผมเอฟผมว่าได้สิจัดไปอุตส่าห์ลูบหัวเราสองรอบเอฟเด้งมาสองรอบแล้วก็โอ้โหกบเทพมากนะผมช่วยกบขยโยแล้วก็ผ่านไปได้นะผมง่ายดายน่ารักโอเคเรียบร้อยแล้วก็คงไม่ทำอะไรนะผมว่าใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ว้าเอาโอเคลุกอินไซด์ได้เหรอในนี้มีอะไรตกใจหมดเลยมีศพแมวด้วยฟิลวิดโอศพแมวอ่ะนี่เจ้าชื่ออะไรมีชื่อประจำชื่อไม่ได้ เนโกดำเหมือนกันนะนั่นแหละมีศพแมวในนี้ด้วยนะโอ้เอาทางเปลี่ยนไปด้วย
ทางสุดก็แคบลงกว่าเดิมโอเคเอาว่าเราผ่านแล้วนะแมวจ๋าเมื่อกี้ศพแมวในนี้ด้วยแล้วก็มีผีโผล่มาตกใจหมดเลย ไม่ตั้งตัวเลยโอเคห้องนี้โอเคห้องเสมือนจริงพอดีมีกบปอมด้วยนะกบปอมอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็ตรงนี้มีตู้มีชิ้นส่วนเค้ก1ชิ้นเอาไหมเอามาก็ได้ครับเค้ก1ชิ้นนะผมเนี่ยเค้ก1ชิ้นน่ากินใช่นะเค้กสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะผมจริงๆน่าจะใช้วิธีการกินแล้วเอาไปน่าจะง่ายกว่ามันจะได้ไม่ต้องก็เรื่องอะไรนั่นแหละก็อันนี้ห้องที่ต้องเหมือนกันนะผมก็คือโอเคตรงนี้รูปภาพนะผมรูปภาพใหญ่กดผักได้แล้วผักก็จะไปเปลี่ยนรูปภาพได้อยู่งอกได้ผมคนงอกได้เลิศเวอร์อย่างเทพอันนี้นะได้ปะโอเคดันได้ด้วยอันนี้ก็ดันได้เอฟคนหายกลายเป็นน้ำเป็นเลือดดันที่หนึ่งมีแต่น้ำโอเคดันที่หนึ่งก็สองคนโอเคตรงข้างกันน่าจะได้อย่างนี้น่าจะได้อยู่เนี่ยเนี่ยเมกามิลเลอร์อิมเมจต้องทำท้อนกับตรงข้างกันนะผมให้เหมือนกันเป๊ะๆโอเคตู้นี้ก็ไม่เหมือนกันเลยต้องเรียงใหม่อันนี้โอเคนี้ไม่ได้ต้องเรียงฝั่งนี้แทนนะผมฝั่งนี้ต้องเรียงเรียงใหม่โอเคเรียงใหม่อันนี้ยังไม่ใช่เรียงใหม่อันนี้โอเคอันนี้ใช่แล้วถูกต้องโอเคอันนี้ดันได้ปะอันนี้ดันไม่ได้โอเคอันนี้ดันได้น่าจะได้อันนี้อึ๊บโอเคกูหลักอีดอกหนึ่งด้วยโอเคมีซ่อนของเนียนๆไว้อันนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวใจเย็นอย่าดังเกินไปเดี๋ยวมันสุดห้องไม่ได้โอเคตรงข้างกันต้องตรงนี้ปะหน้าตรงนี้นะผมว่าโอเคแล้วเหล่านี้แล้วก็ดอกกุหลาบนี้อ่ะเทคไว้โอเคแล้วก็เอาเค้กอันนี้นะผมดูหน้าอร่อยวางตรงบนโต๊ะนี้ตรงข้ามกันเป๊ะฮะกุหลาบเนี่ยเยอะกว่ากันแน่แล้วถืออันนี้จะน้อยกว่านะผมนายเนี่ย9อันนี้10นะผมเราเอาออกไม่ได้ก็ต้องใส่ไปนะผมลาดโลดโอเคแปะไว้อีกอันนึงเป็น10โอเคเท่ากันแล้วเรียบร้อยฮะแล้วก็กบมาไว้ตรงนี้นะผม Fox sit down please เรียบร้อยเหมือนยังน่าจะเหมือนแล้วปะล็อกอยู่เหรอฮะคือเราพลาดอะไรไปกระดาษใช่กระดาษโอเคโอเคโอเคตรงเนี่ย key of note ปึ๊บเรียบร้อยได้แล้วซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะแล้วนะผมล็อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้อ่ะกบน้อยมาเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วกลับไปหาแมวได้ปะแมวยังอยู่โอเคอยู่ที่เดิมดีมาก อาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าเรารู้หลายอย่างแล้วไงเอ้ยเทียนเหรอนะเทียนมาไงเมื่อกี้ไม่มีเทียนไม่หรอจำได้ไม่มีเทียนนะชัวร์ว่ามีเทียนแล้วเค้กไม่กินเค้กหรอหิวเค้กอ่ะคุณสาวกบไม่ได้เค้กไม่ได้เฉยเลยดูเปิดแล้วนะผมโอเคคือต้องทำอย่างให้มันเสียงดังเลยนะจำได้ตรงนี้ต้องขึ้นไปบนแล้วก็ทำไงวะล็อกติ๊กกิ้งต้องหาสักอย่างนึงก่อนนะนกมั้งสวัสดีครับรับภาพไปแล้วนะแล้วเพื่อนไม่ว่าแล้วเพื่อนเพื่อนก็เรื่องอะไร